ื่อไปขออนุญาตเป็นต้นเสียงนักยังท่านเตวิสูงที่ทรงรักขณะทายะที่สรณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะภูติยัมปิมันยังท่านเตวิสูงที่ทรงรักขณะทายะที่สรณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตาทียัมปิมันยังท่านเตวิสุงวิสุงรักขณะทายะติสรณีนักสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ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 ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิภูติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิภูติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิภูติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิภูติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิภูติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิภูติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิปัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิปัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิปัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิปัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุกลาเมลยะมัจจสมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขสิงยันติสาธุสีเลนะโอคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุขันเตโอกาสแบบนี้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายพร้อมด้วยท่านประธานผู้ดำเนินงานในงานบรรพชาอุปสมบทในวันวิสาขาปุระปุระนมีบูชาอันจะถึงในวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2561ที่ถึงนี้ท่านบัดนี้เทวายาคพิธีตามกติกาที่ประเพณีบันไซแต่โบราณด้วยยันยักษ์พิธีขอเรียนเชิญท่านตามเอกชักมาเป็นพิธีกรสืบไปเพื่อจะกล่าวถึงขั้นตอนของพิธีที่จะกระทำครับขออภัยนะครับท่านใดโยงสายสินมาจากองค์พ่อปู่มั้งครับขอกราบมนัสการพระเดชพระคุณพระเถระนุเถระพระเถรานุเถระและคณะสงฆ์ทุกรูปณที่นี้กราบเรียนท่านผู้หญิงพันเครือยงใจยุทธและแขกผู้มีเกียรติที่รักทุกท่าน
ดิฉันลักษณาจริยวัสกุลประธานดำเนินการโครงการบุพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลสัปดาห์วิสาขบูรณะมีบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชามหากุศลแด่ชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้1ด้วยความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาในวันสำคัญของโลกจากองค์กรยูเนสโก2เพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยวรางกูล3น้อมถวายพระพุทธปฏิมากรและอุทยานวังนาคินสีสุโธสุวรรณภูมิอันเป็นที่ประทับของพ่อปู่นาคาธิบดีสีสุโธและแม่ย่าพญานาคินีสีปทุมมาและองค์เท้ามุจรินรวมทั้งบริวารเหล่านาคีนาคาซึ่งมีนามว่าขุมทรัพยาจอมทรัพยาทวีทรัพยาอภิมหานาคินีเพชรมณีลักษณาและพลอยมณีลักษณาขอกราบขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านณในโอกาสนี้ด้วยค่ะขอเชิญขึ้นมาเก่าอนุโมทนาสาธุการดังๆนะครับสาธุครับสาธุสาธุสาธุI'm not a king.
ยธรรมังวาจาธรรมังปัจจากินังปัจจากินังมโนธรรมังอานิทิเตปัจจากินังปัจจากินานิทัตวานรภันตาเทปัจจากิเนชยันตโทโหทิยามุเรได้ครับภาพเย็นเลยนะครับคุณหนุ่ยภาพเย็นครับสาธุสาธุดังครับสาธุสาธุ
จ้าอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวไหวนะครับหลวงพ่อครับสาธุสาธุพระเอกครับพระเอกครับเดี๋ยวครับพระเอกครับเชิญครับคุณชีครับท่านผู้กำกับครับเชิญครับคุณถวายนะครับเชิญเลยครับผู้กำกับครับท่านเจ้าภาพที่นั่งด้านหน้านะครับท่านเงินถวายเลยครับกลัวบุญนะครับรีบเข้าใกล้นะครับบุญนี่ต้องรีบจับเลยนะครับเตรียมรับพรนะครับเตรียมรับพรนะครับครับผมเดี๋ยวขออนุญาตทำให้เป็นคุณได้กล่าวโดยมีหนองคาย
บึงกาฬสกลนครอุดรธานีเป็นแหล่งของที่เห็นในโยมเป็นเจ้าของพญานาคโดยตรงเลยวันนี้ประธานใหญ่ท่านที่นี่อยู่ธรรมาภิเษกสัจจันที่สัจจันนั้นก็หมายถึงว่าที่เกิดขึ้นตรงนี้นั้นก็มีคุณวัฒนาเนี่ยมาปรารภไอ้ที่เราเรื่องปรารภธรรมาก็บอกตรงๆว่าที่พูดได้เพราะเกิดขึ้นตรงนี้แล้วธรรมาได้เคยเดินทางตามคำเล่าหรือว่าคำชะโนดที่ศักดิ์สิทธิ์ตอนนั้นเดินทางไปกับท่านพระครูวินัยพรกระลงฤทธิ์แต่นั้นแล้วก็ฟ้าก็ไปสมาชอบรองของหลงไม่เคยชื่อแต่วันที่ไปมันแตกคนหลามหลายยังไม่ได้คุ้นเคยกับคุณลักษณะสมาก็แห่ตอกไม้ที่มันเป็นอะไรตักลงไปไม่เคยได้เจอโยมหลวงพ่อไปที่ผมไปและอธิษฐานว่าท่านเก่งศักดิ์สิทธิ์จริงอยากให้ติดตามเดินทางเพราะมันไม่ไหวเป็นพระไปเดินเบียดไปโยมหลังนี่แหละผมถ้าปู่แน่จริงเวรตาเนี่ยก็จะเชื่อเลยถ้าลูกอื่นก็ไปเยอะดูแล้วอื่นถ้าตามมาเดินไปปั้นโยมคนทุกเวรตาเลยแค่เดียวถึงเลยแต่โยมหลังเนี่ยเข้าแถวยาวการนอนเลยเอาหันไปทั้งลงไปไหนพระยังติดเกาะอยู่เลยแต่ที่เรามาลูกจะเดินไปก็เดินกลับถ้าเราไปถึงตรงที่สามก็ถามว่าคนเขาไหว้อะไรไอ้ใจเราก็เชื่อเรื่องนี้โยมแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะมีอภิญญาพ้นในพระพุทธศาสนานั้นต้องมีอยู่แล้วพญานาคอย่างน้อยเท้ามีรุ่นหกเท้ายูปักเท้าเวสุวรรณเท้าพระตรัสในหลักของบุรพาจารย์หลวงปู่ปานเนี่ยทำงานใดๆต้องลงสวงบอกเพราะว่าท่านทั้งสี่เนี่ยมีหน้าที่ดูแลโดยตรงเท้ายูปักก็คือในโยมเนี่ยพญานาคเนี่ยกับเท้ายูปักกวนบดาทั้งหลายก็จะดูแลพวกสัตว์วัดที่แปดโยมตั้งแต่สร้างองค์พญานาคงูเยอะที่สุดเลยแต่ก่อนก็ไม่เจองูเห่าตัวนี้มาเยี่ยมมันเยอะนิดไปหมดก็เสียวๆเหมือนกันนะโยมนะไม่รู้ว่าเป็นงานหรือเป็นงูเห่าเดินไปเดินมาก็เอ๊ะเอ้าโยมก็มากันมาเยี่ยมกันเยอะแต่สิ่งที่จะบอกว่าไม่ใช่มาพูดให้โยมฟังเป็นเกิดมาก็ไปนั่งก็เดินไปก็เดินรอบที่คำชะโนดยังคุยกับท่านพระพุทธในพรบอกว่าท่านเก่งจริงท่านรู้ไปอยู่ที่วัดเลยไปช่วยสร้างวัดหน่อยคุยไปเล่นนะแต่คุยไปอย่างนั้นเขาตะปูพญานาคเก่งจริงรู้ว่าลัคกี้ของเราไปแล้วท่านตะปูท่านก็ถ่ายรูปมาให้ดูตามมาก็ไปมองบอกได้เลยโดนฉกลูกตาบอดล้อเล่นกันเลยถ่ายมาเป็นโพงมาโยมแต่มีหนองนะจะด้วยใช่หรือไม่ใช่ก็เป็นลำแสงลำเทียนยาวอยู่ในนั้นโยมตามมาก็ไม่สงสัยแล้วผมรีบกลับเถอะหัวเกาะจะล้มคนมันเยอะเลยตอนนี้ต้นคำชะโนดท้าตายแน่ก็รีบเดินทางกลับก็ตั้งใจว่าถ้าครูพญานาคศักดิ์สิทธิ์ไปสถิตที่วัดวิโชติไปช่วยสร้างวัดนั่นจะเชื่อโยมไปมาครูรัตนาในต้องมาโยมก็เลยเป็นเรื่องในวันนี้เอวังด้วยประกาศชนิดโยมนะจบเรื่องเรามันมีเยอะวันนี้โยมถือว่าวันอัศจรรย์ข้างนอกก็ฝนตกไล่มาไม่ใช่ใจงานในเท่าแล้วปูขังไม่ขังเดี๋ยวถ้าพังมันเป็นแผลมันจะที่ผมมามืดมาประมาณวันนี้ก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าใครเป็นใครนะแค่ขังไม่ขังพังแน่เวทีหลวงพ่อท่านก็มาอีกก็เลยท่านเจ้าคุณสุวรรณหลวงพิบาลก็เลยกราบขึ้นมาหลวงพ่อเป็นเจ้าของพญานาคโดยตรง4จังหวัดในแท้ที่องค์ปู่หรือสุตโตอยู่ทั้งนั้นเพราะนั้นอยู่เรื่องอย่างนี้มีมาแต่ในครั้งพุทธกาลเพราะนั้นจะกล่าวว่าพญานาคนั้นก็มีความข้องเกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่เราทั้งหลายก็บูชาสักการะให้ถูกหลักถูกวิธีก็ไม่มีเพศภัยอะไรเพราะเดี๋ยวนี้ถึงทั้งหลายนั้นมีมากเพราะนั้นก็ขอฝากญาติโยมนำพาล่างของพระวันนี้มารับพระได้ชยันโตรับแล้วมาถือว่าเป็นสมบัติของสงฆ์แต่ก็ต้องฝากญาติโยมทุกท่านขอฝากวันนี้ไว้ด้วยที่ญาติโยมมาก็เรามีองค์ปู่อยู่นี้แล้วก็มาขอพรได้ด้านหลังเป็นลูกหลวงพ่อพระราชกุมารยานพ่อฤาษียงใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกันโยมนะวัดนี้ก็ใช้เวลาสร้างมา7ปี2551รอบนี้พระตมามาอยู่ก็ยังไม่สร้างจนเริ่มน้ำท่วมปี54ก็ระดมทางไปทางกำลังศรัทธาต้องไปได้ดีอะไรมากมายจากหน้าที่30ไร่ตอนนี้ก็มี83ไร่แล้วก็ที่น้องคายถวาย22ไร่ตอนนี้วัดมีอยู่105ไร่นะไม่ใช่เลขนะโยมนะมี105ไร่ตรงนี้มี8ศาลนะ
ศูนย์ห้าอยู่ที่หนองคายในวันครับอยากถูกเป็นประมาณอยากให้เจนพระเป็นตัวโชคดียกคนมากเสี่ยงท่านต้องแข็งแรงนะเพราะฉะนั้นอยากเห็นพระเป็นโชคลาภโยมนะเพราะฉะนั้นบอกเลขของทุกที่ไว้ตรงที่ยกนั่งเนี่ยมี48เท่านั้นเอง48ไร่แล้วก็ต้องร่วม35โยมหลายตัวรวมแล้วนะ105โยมนะเอาละระวังด้วยกันนะขอให้โชคดีมีชัยวันนี้วัดหน้าก็44โยมนะวัดหน้าก็44นะออกเพื่อน45ก็มีผู้หญิงก็ขึ้นลงผู้ชายก็ลุกขึ้นลงมันต้องมีของเราบ้างหน่อยขอยินดีต้อนรับในนามของพ่อพระธรรมคุณอาภรณ์เจ้าราชแปลงวัดไตรมิตรญาติขอบคุณและขออนุโมทนาท่านมากที่จะบวชด้วยแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมมาในวันนี้ก็ขอบารมีพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและสงฆ์เจ้าทั้งหมดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานที่นี้มีปู่องค์พญานาคทั้งหลายที่ยอมรับถือจงมารวมเป็นธรรมะเดชะเพราะว่าปัจจัยหนุนเนื่องนำส่งให้ลูกหลานทั้งหลายจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญปรารถนาสิ่งอื่นสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จแก่อาตมาภาพเพลินพระสำเร็จโยมก็ได้ทุกอย่างเลยนะโยมจะไม่พลาดมั่งเลยนะรู้สึกเดี๋ยวรอร่ำผ่อนพร้อมกันนะครับเดี๋ยวรอได้ครับเป็นผสมที่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 
รรมการพระเดชคุณท่านทำในพิธาก่อนนะครับผมท่านได้ให้ผมว่าในสิ่งที่เราโตมานี้ก็คือองค์ปู่ใหญ่เลยนะก็คือจะเห็นว่าที่จะได้รับเพราะว่าใจสิ่งนี้นะครับมาได้ส่วนนะครับจะได้ในร้อยนะครับเปอร์เซ็นต์ที่ร้อยนะครับตุเตปวัตุสัพพมังคลังรังคัง